ประชุมของพรรคเพื่อไทยประจำวันอังคารนะครับที่11กันยายน2555ซึ่งทางประธานที่ประชุมได้แจ้งให้สมาชิกนะครับได้ทราบว่าในการประชุมวันพุธพฤหัสนี้มีกฎหมายที่สำคัญเข้าสู่การพิจารณาของสภาในหลายฉบับนะครับก็เลยขอให้สมาชิกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำหน้าที่ในการรักษาองค์ประชุมนะครับเพราะว่าองค์ประชุมเป็นหน้าที่ของสส.ฝ่ายรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะให้ทางวิปของพรรคเพื่อไทยเนี่ยและวิปแกนนำรัฐบาลเนี่ยประสานกับทางวิปของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเพราะว่าขณะนี้มีกฎหมายที่จะต้องมีการพิจารณาของสภาที่ยังค้างอยู่ก็ขอให้ทางสมาชิกได้ช่วยกันในการที่จะเป็นองค์ประชุมแล้วก็ได้มีการพิจารณาเรื่องกฎหมายนะครับส่วนเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องที่ทางพรรคเพื่อไทยเองก็ได้ขอความร่วมมือให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สมัครของพรรครวมทั้งบุคลากรทางการเมืองของพรรคซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคอยู่แล้วนะครับรับสมัครสมาชิกพรรคเพิ่มเติมโดยตั้งเป้าจากที่ให้สมาชิกเนี่ยนะครับจาก1ส.ส.ต่อสมาชิก 5,000 คนเนี่ยก็ขยายไปยังผู้สมัครของพรรคด้วยรวมทั้งบุคลากรของพรรคที่เป็นสมาชิกก็ขอให้มีการหาสมาชิกเพิ่มนะครับส.ส.เนี่ย1คนต่อสมาชิก 5,000 ส่วนผู้สมัครหรือเป็นสมาชิกพรรคที่เป็นบุคลากรที่ทำงานด้านการเมืองกับพรรคเนี่ยก็1คนนะครับต่อ 2,500 คนนะครับซึ่งจะมีการขยายให้ได้ในปี2556ว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามที่พรรคตั้งเป้าหมายไว้ว่าประมาณร่วม2ล้านคนนะครับนี่คือสิ่งที่ทางพรรคได้กำชับเป็นเรื่องที่2ต่อสมาชิกของพรรคนะครับโดยที่จะมีการดำเนินการสมัครสมาชิกพรรคต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคเท่านั้นนะครับพร้อมเอกสารหลักฐานต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนสาขาพรรคด้วยตนเองหรือยื่นต่อนะสำนักงานใหญ่ของพรรคหรือสาขาของพรรคแล้วแต่ความสะดวกของสมาชิกนะครับนี่คือสิ่งที่ทางพรรคก็พยายามขับเคลื่อนว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยในปีที่2นี่มีการขับเคลื่อนก็ขับเคลื่อนพร้อมกับการที่จะให้สมาชิกของพรรคโดยเฉพาะส.ส.รวมทั้งสมาชิกพรรคเนี่ยได้หาสมาชิกเพิ่มเติมให้กับพรรคนะครับเพื่อทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งมีผู้สนับสนุนมากขึ้น